ื่อแถลงข้อมูลนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2559ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีหนังโฆษณานะครับหนังสั้นให้ทุกท่านดู2เรื่องนะครับหนังนี้จะทำการออนแอร์วันนี้เป็นวันแรกนะครับจะทำการเผยแพร่ทางทีวีต่างๆในวันนี้เป็นวันแรกนะครับเชิญชมโฆษณาชุดนี้พร้อมกันครับเชิญครับวางตุนนะครับแล้วก็ได้ให้นโยบายว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองแม้ว่าจะได้มีข่าวออกมาว่าผู้บริหารของเราลงไปพื้นที่จะกินข้าวเต็มจานเดียวนะฮะแต่เราก็ได้มีการสั่งการไปในที่ประชุมระดับกระทรวงเลยว่าผู้บริหารลงไปในพื้นที่อย่างเช่นวันนี้ท่านระดับกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีลงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับท่านนายกนะฮะเราก็สั่งเรามีการกำหนดไว้เลยว่าก็เป็นเพียงแค่ข้าวแกงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผลไม้ตามพื้นที่ตามฤดูกาลเขาบอกของการจัดงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆในวันที่11ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่วันที่4นะครับก็เริ่มวันที่11กระทรวงไทยเองเนี่ยมุ่งหวังว่าการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันนี้นอกจาก